ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่กรมทหารราบ11นะครับวันนี้ก็เอารถถือว่าเป็นรถสปอร์ตในตำนานเลยก็คือ Porsche 911นั่นเองนะครับมาให้ได้ทดสอบกันนะครับที่ลานที่ราบ11นะครับก็ถ้าพูดถึง91ตัวใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นตัว991นะครับเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับหรือ Mark 2นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาในทั้งไม่แม้กระทั่งเรื่องสมรรถนะนะครับก็จะเป็นทั้งดีไซน์นะครับเรื่องความออกแบบต่างๆนะครับทั้งภายในภายนอกคราวนี้เรามาเริ่มถึงภายนอกเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับโดยการออกแบบภายนอกให้ดูมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับไม่แม้กระทั่งกันชนนะครับไฟนะครับไฟท้ายเนี่ยถูกออกแบบให้มีความเป็น3มิติมากขึ้นนะครับแล้วก็กันชนท้ายไม่เพียงในการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในอย่างเดียวนะครับในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยรถเนี่ยหลักๆเลยนะครับเครื่องเนี่ยถูกทำให้เล็กลงแม้กระทั่งทั้งคาร่าหรือคาร่าเอสนะครับคาร่าเนี่ยจาก 3.4 เหลือเพียง 3.0 นะครับแต่ใส่เทคโนโลยีเทอร์โบเข้าไปนะครับทำให้รถเนี่ยทำให้เครื่องมีน้ำหนักที่น้อยลงไม่เพียงเท่านั้นอีกประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรถนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ตัวใหม่นะครับยังไม่ใช่ว่าโอเคเป็นโมเดลใหม่นะครับแต่ถือว่าเป็นgeneration change ของตัวโมเดล991หรือ911นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น Mark 2นะครับถ้าเรามาดูภายในเนี่ยภายในเนี่ยการออกแบบเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงความเป็นสปอร์ตของ911นะครับมีที่มีหลักๆเลยคือหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเรียกว่าเป็นหน้าจอ PCM แล้วก็เป็นฟังก์ชันใหม่ทุกอย่างนะครับสามารถเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนมีสีนะครับแล้วก็ดูฟังก์ชันต่างๆเนี่ยของรถแล้วก็ถึงของทริปของnavigation mapping ทุกอย่างมีในหน้าจอนี้หมดแล้วก็สามารถลิงก์ออกมาได้ถึงหน้าจอหลักด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับจากของเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยเรียกว่าพวงมาลัย Sport Steering Wheel หรือ GT Sport Steering Wheel นะครับพวงมาลัยเนี่ยต่างจากตัวปกตินะครับจะเล็กลงมานิดนึงจะเล็กลงมาประมาณ1เซนนะครับเพื่อให้วงเลี้ยวหรือในการขับขี่ในสนามเนี่ยสามารถทำได้กระชับมากขึ้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยถ้าเราเลือกสปอร์ตโครโน่นะครับสปอร์ตโครโน่ที่เป็นตัวจับเวลานะครับลิงก์มาของ Porsche เนี่ยปกติเราก็จะมีปุ่มสปอร์ตหรือสปอร์ต Plus นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าโหมดสวิตช์นะครับสามารถปรับได้โหมดปกติมีสปอร์ต Plusแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับจะมีปุ่มตัว i หรือว่า individual เนี่ยคือเลือกฟังก์ชันตามที่ตัวเองต้องการนะครับสามารถเข้าไปเซตได้เลยว่าถ้า individual เนี่ยเราสามารถอยากให้ช่วงล่างนุ่มอยากให้เครื่องสปอร์ตปิด PSM นะครับแล้วก็ spoiler sport exhaust คือสามารถติ๊กได้เลยแล้วก็กดปุ่มเดียวก็ถือเป็นการว่าอันนี้เราเลือกฟังก์ชันที่เราชอบจริงๆนะครับนี่คือภายในซึ่งเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ความเป็นสปอร์ตครับนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ Porsche Center Bangkok หรือที่ใหม่ Porsche Center พัฒนาการนะครับ